ทันปาดแล้วหายเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรายการหน้าสดรีวิวอีกแล้วค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็นี่ค่ะรีวิวปรามครีมตัวนี้ค่ะ Aderma X Omega Control นะคะเป็นครีมที่คุณหมอแนะนำให้ลูกใช้ค่ะและทีนี้เนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อหาหมอผิวหนังให้ลูกแล้วก็ขอแถมแม่ไปนิดนึงคุณหมอก็เลยแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งคุณแม่และคุณลูกก็คือใช้ได้ทุกคนค่ะที่ผิวแห้งและครีมตัวนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งถึงแห้งมากแห้งจนลอกจนคันเพราะครีมตัวนี้นะคะเขาเคลมไว้เลยว่า anti scratching control sensations of irritation ใครแห้งแล้วลอกเนี่ยใช้ตัวนี้ปั๊บไม่คันไม่ลอกให้ความชุ่มชื่นดีมากครีม Aderma X Omega เนี่ยนะคะนี่เลยเขียนไว้เลยว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ 95% ค่ะมีส่วนผสมของกลีเซอรีนนะคะก็คือให้ความชุ่มชื่นกับผิวพอคุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะอีแม่นะคะก็ไปเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตเลยค่ะไปดูรีวิวของเว็บต่างประเทศนะคะซึ่งรีวิวดีมากเลยค่ะได้5ดาวมาตลอดหลายคนนะคะที่เขารีวิวเนี่ยเขาก็บอกว่าดีต่อผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวอักเสบหรือว่าผิวที่มันเป็นแบบแผลเป็นรอยแดงนะคะใช้ตัวนี้ค่ะคืนเดียวหายเลยที่สำคัญคือใช้ได้ทั้งครอบครัวเพราะใช้ทั้งแบบ newborn children แล้วก็ adult ก็คือทั้งเด็กเพิ่งเกิดใหม่เด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นี่นะคะก็เลยลองเอามาใช้เองค่ะว่ามันดีมากคือเนื้อครีมมันเนี่ยนะคะเบาบางกว่าตัวนี้มากแต่คือให้ความรู้สึกเดียวกันเลยครีมตัวนี้นะคะของ Aderma X Omega เนี่ยสามารถทาหน้าได้ค่ะเขาระบุไว้ว่าสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวแต่ให้ทาแค่วันละ1ครั้งนะคะอันนี้ก็เลยลองทาก่อนนอนค่ะติดกันประมาณ1อาทิตย์เฮ้ยว่าดีงามอ่ะตื่นเช้ามามีรู้สึกผิวมันไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนงั้นเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นผิวหน้าสดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าทาลิปสติกนิดนึงนะคะรู้สึกอายเหลือเกินเวลาออกกล้องแล้วแบบปากมันซีดอันนี้เป็นผิวหน้าสดกับแสงธรรมชาตินะคะเพราะว่าไม่มีงบซื้อไฟอะไรกับเขาหรอกค่ะนี่คือใช้แสงดวงอาทิตย์สาดส่องมาจากธรรมชาติเลยมาดูในส่วนของเนื้อครีมทั้ง2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูค่ะตัวของ Aderma นะคะนี่ขอหยดก่อน1หยดไม่เยอะแค่นี้นะคะปึ๊บต่อไปนะคะเป็นของ Cica Plus Moon B5 นี่ค่ะ Aderma นะคะปาดแล้วหายเลยค่ะส่วนของ Boom B5 นะคะนี่เนื้อครีมเขาจะหนากว่าหน่อยนึงนะคะต้องวนหลายรอบหน่อยนะคะมันถึงจะแบบเนื้อครีมถึงจะซึมซาบลงไปนะคะคือเนื้อครีมของ Boom B5 เนี่ยจะหนากว่าซึ่งมันดีทั้ง2ตัวค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบความแบบเหนียวแน่นความหนักหน้านะคะก็แนะนำของ Aderma ตัวนี้นะคะเหมาะที่จะเป็นไนท์ครีมสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวแห้งลอกหรือผิวอักเสบแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมีแผลเป็นแห้งนะคะอันนี้ก็สามารถทาให้แผลเป็นนุ่มลงได้แล้วก็จะไม่คันค่ะจะได้ไม่ต้องเกาอย่างที่บอกนะคะว่าหมอผิวหนังที่ฝรั่งเศสเนี่ยแนะนำให้ลูกใช้เพราะว่าลูกเนี่ยมันมีผิวแห้งหน่อยนึงตรงหลังคอนะคะทาคืนเดียวนี่แบบดีขึ้นเลยค่ะเขาก็ไม่เกาอะค่ะแล้วก็ผิวมันดีขึ้นรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันชุ่มชื่นมากมาดูในส่วนผสมของ Aderma X Omega Control บ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างมันดียังไงสำหรับส่วนผสมนะคะ
ตัวแรกก็คือเป็นสารสกัดข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งช่วยให้ผิวเนียนเรียบและไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวตัวที่2เป็นวิตามิน B3 ช่วยฟื้นฟูผิวชั้นนอกทำให้ผิวชั้นนอกแข็งแรงที่สำคัญเลยคือส่วนประกอบมากกว่า 95% เนี่ยมาจากธรรมชาติอ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวเนื่องจากไม่มีพาราแบนไม่มีซัลเฟตไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีซิลิโคนมีส่วนผสมอยู่3ตัวที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนั่นก็คือNiacinamide, Tocopherol หรือวิตามิน E, Tocopherol Acetate เป็นวิตามิน E อีกตัวหนึ่งและมีอีกส่วนผสมอีกหนึ่งตัวนะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนั่นก็คือ Niacinamide ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลงครีมบนหน้าให้ดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะปาดแล้วแบบมันซึมเข้าผิวเร็วมากเลยค่ะนี่ดูนะคะสภาพผิวหน้าหนังหน้าแบบไม่มีรองพื้นไม่มีทาแป้งไม่อะไรเลยมาถึงราคากันบ้างนะคะสำหรับที่ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถหาซื้อตัวนี้ได้ง่ายมากค่ะที่ร้านขายยาฟาร์มาซีทั่วไปเลยนะคะราคาที่เจอนะคะก็คือ17ยูโรถึง20ยูโรก็ประมาณไม่เกิน700บาทนะคะไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยมีขายที่เมืองไทยหรือยังแต่ก็เผือกนี่แหละค่ะด้วยความเผือกเลยไปเสิร์ช Google ก็พบว่ามีคนขายอยู่ค่ะแต่เป็นของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะคะแสดงว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้กันนะคะอันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันที่ reformulate ใหม่นะคะก็คือสูตรใหม่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสค่ะ paraben free fragrance free ก็คือไม่มีน้ำหอมไม่มี paraben มาพูดถึงเรื่องกลิ่นนะคะไม่มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นก็คือกลิ่นธรรมชาติของมันเลยค่ะไซส์400 ml นะคะเวลาใครมาฝรั่งเศสนะคะก็อย่าลืมซื้อตัวนี้กลับติดไม้ติดมือไปฝากสาวๆหรือว่ากลับไปใช้เองด้วยนะคะดีมากค่ะรับรองเลยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปของชานีมีชีสกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายค่ะอาเบียนโต